สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะค่ะตรงหน้าพี่ป้อนนะคะมีผักหลายชนิดเลยมีผักแครอทที่เรากินรากที่อยู่ใต้ดินมันฝรั่งที่เรากินลำต้นที่อยู่ใต้ดินหัวหอมที่เรากินใบที่อยู่ใต้ดินแล้วก็มีบรอกโคลีที่เรากินดอกเด็กๆเห็นไหมว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยเรากินรากลำต้นใบและดอกได้หลากหลายส่วนเลยแต่วันนี้นะคะพี่ป้อนจะชวนเด็กๆทำอาหารอร่อยๆจาก2อย่างนี้แครอทและหัวหอมค่ะและแน่นอนว่าพี่ป้อนไม่ได้มาทำอาหารคนเดียวค่ะพี่ป้อนมีครอบครัวของเด็กๆทั้งบ้านที่น่ารักมาทำอาหารไปพร้อมๆกับพี่ป้อนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องโปรดสวัสดีค่ะพี่ฟอนพร้อมทำอาหารอร่อยๆกับพี่ฟอนหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเสียงดังฟังชัดมากๆเลยวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำเนื้อตุ๋นแครอทกันค่ะเคยทำไหมคะไม่เคยค่ะงั้นก่อนอื่นเลยนะคะเราให้ทุกๆคนไปเตรียมวัตถุดิบกับพวกเราก่อนเลยดีไหมโปรดดีค่ะไปกันเลยค่ะเนื้อวัวสไลด์บางๆจะได้สุกง่ายครับแครอทหั่นชิ้นพอดีคำหัวหอมหั่นชิ้นพอดีคำกระเทียมสับละเอียดมะเขือเทศบดและสต๊อกเนื้อหรือจะเป็นหมูไก่ก็ได้นะคะแล้วตามทรายเกลือน้ำมันพืชโรสแมรี่เพื่อเพิ่มความหอมหรือจะเป็นเครื่องเทศอื่นๆก็ได้นะคะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วพวกเราก็พร้อมทำเนื้อตุ๋นแครอทแล้วใช่ไหมคะน้องโปรดใช่ค่ะจริงเหรอแล้วมือของเราล่ะสะอาดหรือยังนะยังก่อนครับต้องล้างมือก่อนใช่เลยค่ะน้องโปรดไปล้างมือด้วยกันเลยค่ะทุกๆคนมือสะอาดเรียบร้อยพร้อมทำเนื้อตุ๋นแครอทแล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะน้องโปรดกับคุณแม่เริ่มเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้หม้อค่ะตั้งหม้อแล้วก็เปิดไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันพอประมาณค่ะนิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมที่เราสับละเอียดแล้วลงไปเลยค่ะตอนนี้กระเทียมหนูกระเด็นแล้วอ่ะโอ้กระเทียมส่งกลิ่นหอมไหมคะโปรดหอมไหมคะหอมมากเลยครับพอกระเทียมเริ่มสุกนะคะใส่หัวหอมใหญ่ตามลงไปเลยค่ะผัดให้หัวหอมใหญ่สุกลักษณะจะเป็นสีใสๆขึ้นนิดนึงนะคะน้องโปรดลองสังเกตในกระทะในหม้อของคุณแม่นะเริ่มจะเหลืองแล้วเริ่มจะเหลืองแล้วคะเริ่มแล้วใช่ไหมคะผัดให้หอมแล้วก็สุกเลยค่ะเราจะผัดจนหอมใหญ่สุกดีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะถ้าที่ครัวของน้องโปรดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนพี่ป้อนใส่แครอทก่อนได้เลยนะเพราะว่าครัวของแต่ละบ้านเนี่ยร้อนไม่เท่ากันค่ะตอนนี้ของหนูเหลืองไปแล้วใส่แครอทเลยค่ะของพี่ฟอนร้อนแล้วได้ที่แล้วจะใส่แครอทตามลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เติมน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปได้เลยค่ะผสมน้ำสต๊อกจุ่มเข้ากันแล้วค่ะนี่ค่ะใส่น้ำสต๊อกนะคะคนให้ผักที่อยู่ขอบๆเนี่ยลงมาในหม้อให้หมดแล้วก็ปิดฝาต้มจนผักนิ่มใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะโอ้
หม้อของพี่ฝนเดือดปุดปุดยิ่งกว่าที่พวกเราทำเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะลองเช็คความสุกของผักกันเลยค่ะมาเช็คความสุกโดยการใช้ส้มจิ้มเลยค่ะจิ้มลงได้ทั้งชิ้นแบบนี้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะของน้องโปรดเป็นยังไงบ้างคะสุกแล้วครับงั้นเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะใส่เนื้อที่สไลด์เป็นชิ้นบางๆลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศปั่นค่ะที่เราใช้เนื้อสไลด์เป็นชิ้นบางๆนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อสุกเร็วขึ้นค่ะตอนนี้เนื้อสไลด์หนูมันเหลือมากเลยโอ้สุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วใส่มะเขือเทศปั่นลงไปได้เลยเราจะคนให้มั่นใจว่าเนื้อของเราสุกเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยชิมรสชาตินะคะข้อควรระวังนิดนึงนะคะเด็กๆเวลาที่เราหั่นผักชิ้นเล็กๆเนี่ยเราต้องการให้มันสุกง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเรารุนแรงและเคี่ยวนานมากๆผักก็จะเละไปเลยเหมือนกันนะคะต้องมีความพอดีนะน้องโปรดโอเคไหมโอเคค่ะเยี่ยมของพี่ฟอนมั่นใจว่าเนื้อสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ฟอนจะชิมรสชาติน้ำซุปนิดนึงนะคะของหนูอร่อยมากค่ะของพี่ฟอนเป็นไงบ้างครับอร่อยเหมือนกันแต่ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆอยากปรุงรสชาติเพิ่มเติมปรุงได้ค่ะเติมน้ำตาลสักนิดเติมเกลือสักหน่อยเพื่อชูรสชาติได้ค่ะพี่ฟอนจะเติมน้ำตาล1ช้อนชาแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยค่ะของพี่ฟอนได้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ครัวของน้องโปรดกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะสุกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะตักเนื้อตุ๋นแครอทเสร็จแล้วอย่าลืมโรยเครื่องเทศโรสแมรี่ด้วยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะของน้องโปรดเป็นยังไงบ้างน่ากินสุดๆเลยค่ะหอมไหมคะมากเลยค่ะที่ครัวของพี่ฟอนนี่กลิ่นอบอวลมากเลยงั้นก่อนที่พวกเราจะกินกันนะคะเราไปดูเทคนิคในการทำอาหารจานนี้ด้วยกันก่อนเลยค่ะเทคนิคในการทำเนื้อต้มแครอทพี่ฟอนอยากให้เด็กๆหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆเพราะจะทำให้กินง่ายและสุกเร็วแต่ระวังนะคะเพราะเราใช้การต้มถ้าผักชิ้นเล็กเกินไปก็จะทำให้เละได้ง่ายค่ะวิธีเช็คว่าผักสุกหรือยังให้เด็กๆใช้ส้มจิ้มทดสอบดูความสุกของผักถ้าข้างในยังแข็งแปลว่าไม่สุกต้มต่อนะคะถ้าเรามีเวลาในการทำอาหารจานนี้น้อยนะคะให้ใช้เนื้อที่หั่นเป็นชิ้นบางๆก็จะทำให้สุกและนิ่มได้เร็วค่ะและนี่ก็คือเทคนิคในการทำเนื้อตุ๋นแครอทนั่นเองค่ะน้องโปรดคะคุณแม่คะชอบขั้นตอนไหนในการทำอาหารจานนี้คะเช็คความสุกของผักครับใช่เนาะเราเช็คได้ง่ายๆโดยการใช้ส้มจิ้มถ้าจิ้มสุดเป็นยังไงคะคือสุกมากแล้วครับใช่เลยโปรดเก่งมากๆเลยแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ชอบขั้นตอนไหนคะคุณแม่ชอบขั้นตอนการผัดหัวหอมค่ะผัดกระเทียมกับหัวหอมเพราะว่าห้องครัวนี่หอมฟุ้งเลยค่ะหอมสมชื่อจริงๆค่ะพี่ฟอนก็ชอบขั้นตอนนี้ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ฟอนเชื่อว่าถึงเวลาที่พี่ฟอนคุณแม่แล้วก็โปรดชอบมากที่สุดแล้วค่ะเพราะเรากำลังจะได้กินเนื้อตุ๋นแครอทแล้วอยากกินไหมโปรดอยากกินมากค่ะงั้นเราทั้ง3คนพี่บอลและคุณแม่และโปรดครับขอตัวไปอร่อยกับเนื้อตุ๋นแครอทก่อนนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมาอร่อยกันเลยค่ะอืม